ณ์การตลาดเจาะกลุ่มคน Gen Y แล้วก็ Gen Z ให้ได้ฮือฮากันอีกครั้งเลยแหละค่ะสำหรับผู้นำด้านสินค้าคุณภาพและความงามระดับ World Class สำหรับบริษัทสยามเฮลท์กรุ๊ปนะคะที่ล่าสุดขอตอกย้ำแบรนด์ Dentiste แล้วก็สมูทอีผ่านการตลาดรูปแบบของ Planet Marketing เปิดตัวแคมเปญโฆษณาจาก2ผลิตภัณฑ์ผ่าน Viral Clip นะคะ Dentiste Mouth Spray Extra Face เพราะคนที่คุณรักอาจตายได้แล้วก็สมูทอีคลีนซิ่งออยล์วิทเซรั่มหยิบประเด็นเหยื่อผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะคะมาสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ของสังคมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบโดนใจหลังจากปล่อยคลิปนะคะเพียงแค่7วันแรกแชร์กันนำกว่า2ล้านวิวหน่วยได้จัดงานแถลงข่าวถึงการจัดทำไวรัลคลิปดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาณชั้น12อาคารสมูทไลฟ์ทาวเวอร์กรุงเทพนำโดยเภสัชกรดร.แสงสุขพิทยานุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเฮลท์กรุ๊ปจำกัดนั่นเองค่ะครับก็สินค้าที่บริหารอยู่ก็มีจริงๆมีเป็นร้อยตัวแต่ตัวเด่นๆก็มีสกินแคร์กับออรัลแคร์สมูทอีกับเดนทิสเต้แล้วก็มีโรงงานยาด้วยนะมียากำลังจะออกใหม่หลายตัวนะครับวิสัยทัศน์ก็คือเราจะเป็นโกลบอลแบรนด์ตอนนี้เราขายอยู่ประมาณสัก25ประเทศมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ก็คือเราคงจะคอลลาโบเรทกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเพื่อที่ให้การขยายตัวไปอย่างรวดเร็วแทนที่จะลงมือทำเองเราก็ใช้เน็ตเวิร์คของเขาโอ้แคมเปญที่เปิดตัวในวันนี้เนี่ยมีจริงๆมี 2-3 แคมเปญนะก็คือ1ชมพู่เนี่ยก็คือเป็นเราเอามาจากหนังสือดังเล่มนึงระดับโลกเลยคือ Five Love Language ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือภาษารักที่คนเป็นแฟนกันเนี่ยควรจะใช้กันอย่างยิ่งเลยมีอยู่5อย่างบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าภรรยาของเราอยากจะได้ของขวัญแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องการของขวัญไม่ต้องการเงินต้องการเวลาต้องการความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะแคมเปญชมพู่เองก็เนื่องจากชมพู่ก็น่ารักอะนะแล้วน็อตเองก็ไม่เคยได้เปิดตัวฉะนั้นแคมเปญอันนี้ก็ไปได้ดีมากไปได้แรงมากๆก็ดีใจที่ทำให้ทุกคู่เขามีความสุขทุกคนก็จะบอกว่าน่ารักแล้วทุกคนก็จะไปทำบ้างนะเป็นภาษารักที่ทำตามง่ายมากด้วยคำพูดดีๆด้วยการดูแลการเซอร์วิสการให้ของขวัญการอะไรผมว่าอันนี้เป็นแคมเปญที่ดีมากง่ายๆใช้เวลาสั้นๆไปได้แป๊บเดียวได้ประมาณเท่าไหร่ก็10ล้านวิวอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ส่งผลกับยอดขายง่ายๆนะครับแคมเปญอันที่2ก็คือเรื่องของต่อด้วย Dentiste ตัวหนึ่งก็คือเป็นนวัตกรรมสินค้าตัว Mouth Spray ที่เรามี Post Biotic นะกับ Cove Oil ซึ่งตัวนี้เราจริงๆเราได้โนว์ฮาวมาจากญี่ปุ่นนะเรื่องโพสต์ไบโอติกเป็นโพไบโอติกที่ไม่ต้องมีแบคทีเรียแต่ทำงานได้ดีกว่าที่มีแบคทีเรียอย่าลืมนะครับในช่องปากเรามีแบคทีเรียถ้าตื่นเช้าเนี่ยมีถึง 6,000 ล้านตัวก็มีแบคทีเรียที่ดีแล้วก็ไม่ดีสุขภาพช่องปากเนี่ยปัจจุบันทันตแพทย์ก็จะรู้เลยว่าโยงใยกับสุขภาพของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดนะครับจริงๆมันเป็นศาสตร์จีนแหละว่าบางครั้งเนี่ยสุขภาพเรามีกลิ่นปากเรารู้เลยว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราร้อนในเราก็จะมีกลิ่นปากฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ดูแลตรงนี้การดูแลอาจจะละเลยอาจจะดูว่าสุขภาพช่องปากมันไกลหัวใจแต่จริงมันใกล้กว่าที่คิดเยอะนั้นเราก็เลยมาเน้นตรงส่วนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยประกอบกับเราต้องขายประเทศจีนถ้าเกิดใครไปเที่ยวก็คือมันก็มีปัญหาอย่างนี้เยอะมาก 1,400 ล้านคนทำไงถึงจะออกสินค้าเดียวและไปได้ทั้งโลกมันก็ต้องมีอินโนเวชันแล้วทำไงแคมเปญของเราที่เป็นแพลเน็ตหรือเป็นพีเพิลมันจะไปควบคู่กันไปเรามีสินค้าดีเดี๋ยวแป๊บเดียวคนก็ก๊อปปี้นะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้ก็เลยบอกว่าเราเคยเจอนะทุกคนก็เคยเจอว่าคนใกล้ๆตัวเราบางทีเนี่ยเขาก็เผลอเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีกลิ่นปากบางครั้งเราไปกินอาหารคนรับออเดอร์บางครั้งเราไปซื้อของบางครั้งเราเจอเพื่อนคนใหม่บางครั้งก็มีแต่ทำไมเราไม่บอกเขาแคมเปญนี้ก็หวังว่าจากเดิมที่เจอ10คนบอกสัก1คนนะก็กลายเป็นว่าเจอ10คนบอก3คนก็เชื่อว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นทำให้โลกดีขึ้นแล้วเราจะรู้เนี่ยคนที่เราบอกเนี่ยเกิดเขาเอาแวร์เขาไปหาหมอปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งช่วงแรกเริ่มที่รักษาได้โอ้อันนี้ได้บุญมากที่เราจะช่วยเขา
ะครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญอันที่2ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากสนุกมากแล้วก็ทุกคนก็ไปซื้อทุกคนเดี๋ยวนี้ซื้อของง่ายๆดูปุ๊บกด Lazada ไปแล้วดูปุ๊บกด Lazada ก็ไปแล้วนะส่วนแคมเปญสุดท้ายอันนี้ก็คือยอมรับว่าแรงที่สุดก็คือผู้หญิงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเราสมมุติอยู่กับรอยแผลเป็นเราอยู่กับครีนเซอร์เราเป็นโฟมอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่องมาตลอดเอ๊ะแล้วเราจะทำแคมเปญ People Marketing Planet Marketing ควบคู่ไปกับครีนเซอร์ตัวใหม่ Innovation ของเราคือเป็นเซรั่มครีนเซอร์ตัวแรกของโลกที่แตะเบาๆเมคอัพที่เป็นละลายออยล์หลุดทันทีนะอันนี้แล้วก็ไม่ทำร้ายผิวด้วยเพราะว่ามันเป็นเซรั่มสินค้าดีขนาดนี้แล้วทำไงถึงบอกให้คนก็รู้จักง่ายๆแล้วก็ทำให้การเติบโตมันซัสเทนนั่นก็เป็นแคมเปญนี้ประกอบกับเราได้ YR ซึ่งเป็น Advertising Agency ที่เก่งมากนะก็ช่วยเราทำแบรนด์แล้วก็ช่วยเราทำโฆษณาก็เชื่อว่าโฆษณาอันนี้คาดว่าจะดังระดับโลกก็คงจะได้รางวัลโกลด์ที่เมืองคานซิลเวอร์นี่ได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นแคมเปญที่ดีมากสังเกตจากการใช้เงิน 10,000 บาทเนี่ยแชร์กันเอนเกจถึง2ล้านวิวมันไม่เคยมีในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้ยากมากนะอันนี้ก็เลยคิดว่าดีมากแล้วก็ถึงแม้ว่ายอดขายจะค่อยๆเติบโตขึ้นแต่โอเวอร์แบรนด์แล้วได้อิมแพคอย่างแรงได้อิมแพคอย่างแรงคนจำลึกมากแล้วเราก็จะมีแคมเปญอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลที่คอตเลอร์พูดไว้ถูกมากเลยว่าต้องเป็น 3P ไม่ใช่ 4P แล้ว 4P แบบเดิมๆเนี่ยใครๆเขาก็ทำนะแต่ว่า Planet กับ People เนี่ยพอทำป๊อปเนี่ยเดี๋ยว Profit จะตามมาก็จริงๆจริงๆต้องบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งงานวิจัยที่สินค้าเราทำร่วมกับทีมงานวิจัยมีทั้งทันตแพทย์มีทั้งแพทย์ผิวหนังนะครับเราลงทุนไปเยอะมากนะก็ทุกตัวของเราเป็นไฮโปออริจินิกประกาศเป็นครั้งแรกก็คือเราเป็นสินค้าอย่าลืมนะครับถึงแม้ผมจะทำมาร์เก็ตติ้งเก่งแค่ไหนเนี่ยสิ่งแรกผมสอนหนังสือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสินค้าเราต้องเป็นพระเอกถ้าสินค้าดีมาร์เก็ตติ้งเก่งเนี่ยโปรดักจะไปไกลมากถ้าสินค้าดีมาร์เก็ตติ้งไม่เก่งมันก็ไปเลยแต่ช้าๆแต่ถ้ามาร์เก็ตติ้งดีสินค้าธรรมดามากแป๊บเดียวก็ลงมาใหม่เดี๋ยวนี้ยอมรับว่าคอน sumer มีตัวเลือกคอน sumer เก่งคอน sumer หาข้อมูลฉะนั้นเราจะต้องได้สินค้าที่ดีแล้วก็ได้ใจเขาได้อย่างไรนี่คือการทำมาร์เก็ตติ้งในยุคอีก5ปีนะครับครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวสุดประทับใจนะคะของภาพยนตร์โฆษณาทั้ง3ชุดได้ทาง Channel YouTube ที่ Dentiste TH Official หลังก็ที่ Smooth E Thailand ได้เลยนะคะคุณผู้ชม